้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เรวัตมั่นใจมีพรรคเล็กเจาะใช้มติศาลยุบตัวเองอีกบอกถ้าไพบูลย์ทำได้คนอื่นก็ทำได้นายแพทย์เรวัตวิสรุตเวชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อมติคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีการวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าเข้าใจว่าคนทั้งประเทศเหนื่อยใจจริงๆแต่เมื่อเป็นคำวินิจฉัยของศาลก็ไม่น่าจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้แต่ถามว่าถ้าวินิจฉัยเช่นนี้ก็ต้องยอมรับไปแต่การที่นายไพบูลย์กับกรรมการบริหารพรรคไม่กี่คนประชุมแล้วยุบพรรคโดยไม่ผ่านการประชุมหรือมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคที่เข้ามาเพราะเริ่มใส่ศรัทธาในพรรคของนายไพบูลย์ที่มีนโยบายเกี่ยวกับการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาต่อนโยบายเลยซึ่งตามหลักการแล้วเรื่องนี้ควรจะผ่านการประชุมของสมาชิกทั้งหมดโดยคนที่อยู่ในพรรคนั้นน่าจะสิ้นสภาพการเป็นส.ส.ไม่น่าจะย้ายไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของส.ส.อีกพรรคได้แต่ในเมื่อศาลวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ก็ต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยแต่ผลที่ตามมาก็คือจะมีพรรคที่มีส.ส.คนเดียวและพรรคที่ได้เป็นส.ส.จากการปฏิเสธด้วยคะแนนที่มีการวิธีคิดแบบพิสดารอีกหลายพรรคคงจะมีแนวโน้มที่จะทำตามแบบไพบูลย์โมเดลค่อนข้างแน่นอนเพราะเมื่อศาลวินิจฉัยเช่นนี้แล้วมันก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์มันอ้างอิงได้หากว่ายุบพรรคตัวเองก็ไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐได้นายแพทย์เรวัตกล่าวแต่การที่เราจะยุบพรรคไปแล้วไปรวมกับพลังประชารัฐมันเป็นไปไม่ได้และคงไม่ได้ไปดูถูกพรรคอื่นแต่ว่าเท่าที่ทราบก็มีพรรคปัดเศษบางพรรคอยากทำแบบเดียวกันกับคุณไพบูลย์อยู่แล้วที่สำคัญที่บอกว่าการควบรวมอะไรก็คล้ายกันไม่จำเป็นต้องเอาพรรคใหญ่มาเทคโอเวอร์พรรคเล็กแต่ทำในลักษณะนี้ก็สามารถทำได้เลยคือการควบรวมพรรคก็เกิดขึ้นได้ง่ายดายเพียงแค่เมื่อมีการยุติพรรคของตัวเองไปรวมกับใครก็ได้เมื่อคุณไพบูลย์ทำได้คนอื่นก็ทำได้เพราะงั้นอาจจะเกิดการควบรวมพรรคโดยอ้างอิงนายไพบูลย์เป็นโมเดลซึ่งน่าจะทำได้เพราะใช้ข้อกฎหมายเดียวกันมันไม่น่าจะพลาดหากจะมีก็คงใช้ข้อนั้นนายแพทย์เรวัตกล่าวขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ